1คนค่ะเธอคนนี้ดูมีมีพิรุธทำไมฮะยังไงไม่รู้เหมือนจะว่ามีความรักหรือเปล่าก็คนสวยก็อาจจะมีความรักเกิดขึ้นได้แต่รอคอนเฟิร์มใช่ไหมสาวแซ่บคนนี้ค่ะน้ำตาลชลิตาเลยกับหนุ่มหล่ออย่างคุณตะวันที่เราเคยเล่าข่าวเอ๊ะเขาไปเที่ยวแบบต่างประเทศด้วยกันหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษเลยตั้งแต่เล่นละครเรื่องเดียวกันงานนี้ให้น้ำตาลเคลียร์หน่อยค่ะเขาบอกว่าไม่มีอะไรพวกนี้นะหนุ่มตะวันเนี่ยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานและตนก็สนิทกับทุกคนในกองนะคะแต่คุณผู้ชมเธอยอมรับตรงนี้เลยว่ามีคนคุยพอมีคนคุยนักข่าวก็แงะเอ้าแล้วใครคนนั้นเป็นใครแต่พอแงะต่อนะคะรีบไปเบี่ยงเลยเปลี่ยนเรื่องคุยนะคะแบบไม่ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเลยอ่ะคุณผู้ชมไปจับพิรุธน้ำตาลไปพร้อมกันค่ะมีอะไรค่ะก็ร่วมงานก็สนุกดีไม่ค่ะดูด่ากันกลุ่มในกองอ่ะแล้วไม่แล้วคือแบบพวกพี่ๆทุกคนก็ด่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะไม่หนูก็สนิทกับทุกคนอ่ะอมก็มีเลิฟซีนอยู่ใช่ไหมไม่ดิยากมากเลยก็มีคนคุยค่ะเราก็สวยจะมาสดๆไม่ค่ะผู้จัดการบอกไม่ให้โสดค่ะทำงานมีคนคุยไหมลูกมีคนคุยก็คือเรียกว่าเริ่มมีความรักแล้ววิญญาณแพทย์สยามฝากด้วยนะคะ